สวัสดีครับผมสเปซ่านะครับคอรัมนิสต์หนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์ซ็อกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะครับที่27เมษายนนะครับวันนี้ฟุตบอลเต็มไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่กันโชซเรอาอิตาลีกับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ Line @tiger999 นะครับ Line @tiger999 นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบครันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ Line @tiger999 เอาไว้ด้วยครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่กันโชซเรอาอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างโบโลญญาเปิดบ้านพบกับอินเตอร์สถานการณ์ตอนนี้ของโบโลญญารอยตัวนะครับเพียงแต่ว่าดันกลายเป็นเล่นดีขึ้นมานะครับไร้ความกดดันและพอปรับแท็กติกจาก 4-2-3-1 มาใช้ 3-5-2 นะครับ4เกมหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายนะครับชนะ1เสมอ3เกมนะครับแนวรับเหนียวแน่นมากขึ้นและคู่กองหน้าอย่างมาโกอาร์ดอตวิชจับคู่กับมูซาบาโรหรือว่าริคาร์โดออโซลินีเนี่ยจังหวะการเข้าทำถือว่าอันตรายมากขึ้นนะครับสวัสดีครับรับมือกับทางแชมป์เก่านะครับและทีมลุ้นแชมป์ตอนนี้อย่างอินเตอร์แน่นอนครับว่าเจ้าบ้านเป็นรองนะครับแต่ผมมองครับว่าอินเตอร์เนี่ยของกุนซือซิโมเน่อินซากินะครับยามออกมาเล่นนอกบ้านเนี่ยพวกเขาเป็นบอลที่เล่นแบบเน้นผลลัพธ์มากกว่านะครับแล้วก็แนวรุกชั่วโมงนี้ยังดูกันไม่ค่อยลงตัวครับวันนี้ครับมาเยือนทางโบโลญญาครับซึ่งมีความเขี้ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เปรียบเรื่องสภาพเสียงเชียร์แล้วก็แวดล้อมที่ดีมากกว่านะครับกำแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่อินเตอร์นะครับเป็นต่อที่ 1.25 กับ 1.5 ผมมองครับว่าโอกาสที่งูใหญ่เนี่ยจะบุกมายิงขาดเนี่ยเป็นเรื่องยากมากกัดฟันครับเชียร์บอลลองเชื่อว่าโบโลญญาครับสู้ได้แล้วก็อย่างน้อยจะไม่แพ้ขาดคารังเชียร์บอลลองเชียร์ทางโบโลญญานะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่างมิดเดิลสโบร์เปิดบ้านพบกับคาร์ดิฟผลงานของสิงห์แดงตกลงไปนะครับ5เกมหลังสุดสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับเสมอ3แพ้2นะครับทำให้ตอนนี้อันดับเนี่ยหลุดจากโซนเพลย์ออฟนะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้ครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับผมมองว่าคริสไวเดอร์แล้วก็ลูกทีมเนี่ยสภาพทีมพร้อมรบแล้วก็แรงจูงใจเต็มเปี่ยมนะครับได้เล่นต่อหน้ากองเชียร์นะครับเจอกับทางคาร์ดิฟครับซึ่งตั้งแต่ที่สถานการณ์รอตัวเนี่ยพวกเขาเล่นกันแบบถอดใจนะครับนักเตะเนี่ยคิดถึงช่วงซัมเมอร์ต้องการไปพักก่อนนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยปราชัยถึง4เกมนะครับนอกรังเนี่ยแย่มากเกมรับก็ปอกกําแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่มิดเดิลสโบร์นะครับเป็นต่อที่ 0.75 กับ1เมตรอาจจะมองว่าค่อนข้างแพงนะครับแต่เชื่อว่าเป็นของแพงที่น่าซื้อน่าเชียร์สุดท้ายครับเชื่อว่ามิดเดิลสโบร์ครับมีโอกาสคืนความมั่นใจด้วยการเบียดเอาชนะและมีโอกาสกินเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางมิดเดิลสโบร์นะครับในคู่นี้วันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันพุธนะครับเชียร์โบโลญญาและเชียร์มิดเดิลสโบร์นะครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขครับเก่งๆว่ารวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ